สุดท้ายนะว่าคนสุดท้ายชื่อเด็กหญิงนิพาสมเย็นนะปรากฏว่ามิวได้นะจ๊ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่ในห้องนอนเนาะวันนี้นะคะอยากจะมาเล่าเรื่องราวในวัยเด็กในวัยประถมให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะจ๊ะก็อยากจะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะในชีวิตของมิวนะคะเลยอยากจะมาเล่าอยากจะมาพูดคุยให้เพื่อนๆได้รู้กันเนาะเป็นเรื่องราวตอนช่วงวัยประถมนะครับวัยตอนนั้นมิวอยู่ชั้นป.4นะคะเพื่อนๆค่ะในห้องเรียนของมิวนะคะก็จะมีเพื่อนทั้งหมดประมาณ20คนก็คือเรียนด้วยกันตั้งแต่วัยก่อนเกณฑ์นะเด็กวัดก็คือเขาสมัยนั้นเขาก็จะเรียกเด็กวัดเด็กวัดก็คือโรงเรียนอยู่ในวัดนั่นเองนะคะก็จะเรียกเด็กวัดเด็กวัดไปเรียนก่อนเกณฑ์อะไรเงี้ยนะก็เรียนมาจนอนุบาล1อนุบาล2อนุบาล3จนถึงป.4ป.5ป.6นะพอจบป.6ก็ทุกคนก็แยกย้ายกันนะไปเรียนที่อื่นบ้างไปเรียนในเมืองบ้างอะไรก็คือแยกย้ายกันนะก็ส่วนน้อยนะคะที่จะเรียนด้วยกันจนจบม.6มหาวิทยาลัยนะคะหรือก็มีเหมือนกันนะเพื่อนที่เรียนตั้งแต่ก่อนเกณฑ์จนจบมหาลัยเลยนะคะก็มีเหมือนกันนะคะก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องราวในช่วงวัยนั้นนะคะให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะตอนสมัยตอนอยู่ป.4นะคะมิวก็อายุประมาณ10ขวบแล้วเนาะก็คือทางโรงเรียนนะคะโรงเรียนในชนบทก็คือโรงเรียนบ้านตะครองใต้นั่นเองนะคะเขามีหนังสือจากหน่วยงานทางรัฐบาลก็คือของอดีตนายกทักษิณชินวัตรนั่นเองนะเขาได้ส่งหนังสือมาทางโรงเรียนนะคะได้ให้คุณครูบอกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะว่าเนี่ยให้เขียนเรียงความทุนการศึกษายากจนนะคะเขาก็มีทุนการศึกษามาให้นะคะโดยการเขียนเรียงความยากจนนั่นเองนะคะก็ให้เขียนประมาณ2หน้ากระดาษใหญ่นะคะก็คือกระดาษ A4 นั่นเองนะให้เขียนเรียงความเล่าเรื่องราวของชีวิตของนักเรียนนะคะว่าทางครอบครัวยากจนมีอะไรบ้างครอบครัวทำงานอะไรรายได้ในแต่ละเดือนนะคะได้เงินไปโรงเรียนกี่บาทเดินทางไปโรงเรียนยังไงมีพี่น้องกี่คนก็คือเล่าเรื่องราวของเรานั่นเองนะคะให้แล้วก็จะมีทางหน่วยงานทางรัฐบาลทางที่เขาให้ทุนนะเขาก็จะไปอ่านอีกรอบนะคะถ้าคนไหนถูกใจเขียนถูกใจเราก็จะได้ทุนนั้นมานะคะทุนนี้ก็คือทั้งหมดประมาณ 12,000 บาทต่อปีนะคะก็คือเฉลี่ยไปก็คือเดือนละ 1,000 บาทนะคะเพื่อนๆคะสมัยนั้นเงินแค่นี้ถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับเด็กตัวเล็กๆตาดำๆ นั่นแหละสมัยเรียนประถมนะคะก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะในสมัยนั้นเนาะคุณครูชั้นประถมศึกษานะคะก็จะมีคุณครูประจำชั้นในแต่ละชั้นนะคะคุณครูประจำชั้นของหมิวนะคะก็คือคุณครูกลิ่นนั่นเองนะคะคุณครูกลิ่นท่านนี้นะคะก็เลยมาบอกนักเรียนมาแจ้งนะคะว่าเนี่ยมีทุนการศึกษาจากหน่วยงานทางราชการทางนายกทักษิณอดีตนายกทักษิณเนี่ยมาส่งมาให้นักเรียนเขียนเรียงความนะคะนักเรียนก็เลยพากันเขียนเรียงความทุกคนเลยทั้ง20คนเลยในชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะแต่ชั้นอื่นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเขาให้แค่ชั้นป.4นะคะเขาก็เลยมิวกับเพื่อนๆนะคะก็เลยได้เขียนเรียงความนะคะขอทุนการศึกษานะคะมิวก็ได้เขียนว่าสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนิพาสมเย็นอายุ10ขวบพ่อแม่ทำงานก่อสร้างอะไรก็คือเขียนเรียงความนะมีพี่น้องกี่คนมีพี่น้อง3คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเขียนเรียงความ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 ไปประมาณ2กระดาษ A4 นะคะเพื่อนๆค่ะมิวก็ได้เขียนไปเนาะพอเขียนเสร็จแล้วนะคะก็คุณครูก็จะเช็คคุณครูก็จะอ่านก่อนว่าเราเว้นวรรคถูกไหมเขียนคำศัพท์เขียนคำถูกไหมอะไรนะคะพอคำไหนที่ผิดนะคุณครูก็จะแก้ให้นะคุณครูก็จะมาบอกเราเนาะให้เราเขียนใหม่นะว่าเนี่ยคำนี้ผิดนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ได้เขียนไปเนาะพอปุ๊บทุกคนนะคะได้เขียนเรียงความเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็ได้ส่งเย็บเขาเรียกอะไรนะเอาสเตปเปิลให้เย็บนะคะแล้วก็ติดชื่อเรียบร้อยนะคะก็ได้ส่งไปทางหน่วยงานของที่เขาจะให้ทุนนะคะก็ได้ส่งไปปุ๊บนะคะเขาก็ได้อ่านนะคะเพื่อนๆมิวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าต้องรอนานแค่ไหนนะน่าจะประมาณเป็นเดือนนะมั้งพอสักพักนะคะก็มีหนังสือจากทางราชการเนาะก็ส่งมาให้คุณครูนะคุณครูก็จะประกาศผลให้นักเรียนได้ฟังกันนะคะตอนสมัยนั้นเนาะแล้วก็นักเรียนก็ดีใจมากเลยนะคะอยากรู้ผลแล้วเฮ้ยใครจะได้อะไรเงี้ยนะคะก็คุณครูก็ประกาศ3คนแรกค่ะ3คนแรกตอนนั้นหมิวยังไม่ได้นะคะแล้วก็มีเพื่อนก็คือทั้งหมดเป็นผู้หญิงหมดเลยคุณครูบอกเนี่ย3คนแรกเนี่ยเป็นผู้หญิงหมดเลยนะคะแล้วก็บอกชื่อไปนะว่าเนี่ยคนแรกนะคะชื่อเด็กหญิงเพ็ญนภาเพ็ญนภานี่ก็คือชื่อเพ็ญเป็นเพื่อนของหมิวนะคะคนที่2ก็คือวิลาวันวิลาวันก็คือคนที่อ่อนเนาะเพื่อนของหมิวนะคะคนที่3ก็คือปาริชัดชื่อน้ำนะคะอันนี้ก็คือ3คนแรกที่ได้นะคะพอสักพักผ่านไปประมาณ2อาทิตย์แล้วก็มีหนังสือนะคะส่งมาอีกเนาะว่าเนี่ยเป็นคนสุดท้ายนะอะไรเงี้ยมาประกาศผลนะคะคุณครูก็บอกว่าเนี่ยคนนี้เป็นผู้หญิงเป็นคนสุดท้ายนะที่ได้ทุนนี้ไปนะคะทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอฟังอย่างตั้งใจมากเลยใครจะได้ใครจะได้พูดกับเพื่อนอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ประกาศคนสุดท้ายนะว่าคนสุดท้ายชื่อเด็กหญิง
นิพาทรงเย็นนะคะปรากฏว่ามิวได้นะจ๊ะเฮ้ยตื่นเต้นมากเลยดีใจมากๆเลยพอตอนเย็นนะคะกลับบ้านไปนะคะไปบอกแม่เนาะแม่หนูได้ทุนการเรียนการศึกษายากจนของนายกทักษิณนะอะไรเงี้ยคือแม่ดีใจเฮ้ยจริงเหรออะไรเงี้ยนะก็ตอนนั้นรู้สึกดีใจมากแล้วก็เหมือนพูดไม่ออกนะคะไม่คิดว่าเราจะได้อะไรอย่างเงี้ยนะคือตั้งแต่เรียนมาก็ตอนสมัยเด็กก็เป็นคนที่ค่อนข้างเรียนก็คือมีแค่20คนใช่มั้ยมิวก็จะอยู่ประมาณระดับ3ระดับ4อะไรอย่างเงี้ยก็คือผลการเรียนนะคะแต่พอโตมาแม่งโง่ชิบหายเลยอะไรเงี้ยตอนสมัยนั้นก็คือว่าการเรียนค่อนข้างดีนะคะเพื่อนๆค่ะพอหลังจากนั้นเนาะคุณครูก็บอกว่าให้เอาสำเนาทะเบียนบ้านของเรานะคะแล้วก็ต่างๆเนาะพวกเอกสารต่างๆในของเราอะไรเงี้ยนะคะของพ่อแม่อะไรนะคะเอาไปให้คุณครูคุณครูก็จะทำเรื่องเกี่ยวกับการรับเงินให้นะคะก็ได้เดือนละ 1,000 บาทนะคะคุณครูเขาเรียกอะไรนะที่ดูแลการเงินนะคะของโรงเรียนบ้านตะครองใต้เขาก็จะไปเบิกทุกเดือนอย่างเงี้ยเหมือนเขาไปเบิกค่าอาหารอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะไปเบิกทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนอย่างเงี้ยเขาก็จะเอามาให้เราเนาะเอามาให้หมิวกับเพื่อนๆนะคะคุณครูท่านนี้เป็นค่อนข้างที่เป็นคนที่ค่อนข้างดุนะคะเหมือนหน้าตาแกค่อนข้างดุอันจริงๆนะพอจะไปเบิกเงินทั้งทีอะไรเงี้ยมิวก็กับเพื่อนเฮ้ยมึงไปดีไปดีอะไรเงี้ยไปเลยไปเลยสักพักหลังจากที่มิวได้เงินมาประมาณ3ปีเนาะป.4 ป.5 ป.6 ใช่ไหมพอขึ้นม.1 นะคะเพื่อนๆค่ะมิวกับเพื่อนๆก็ไม่ได้เงินแล้วนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่านายกทักษิณนะคะก็คือแกไม่ได้เป็นนายกอีกต่อไปแล้วเนาะแล้วก็มีอภิสิทธิ์เข้ามานะคะอภิสิทธิ์เข้ามาก็ไม่ได้เงินมิวก็ไม่ได้เงินจากตรงนี้นะคะพอทางประถมนะเขาทำเรื่องให้มาทางมัธยมที่เราเรียนต่ออะไรอย่างงี้นะคะก็ไม่ได้เงินแล้วนะคะก็คือยุติแล้วนะไม่ได้เงินจากส่วนตรงนี้แล้วนะคะผ่านไปประมาณม.1 ม.2 ม.3 นะคะทางโรงเรียนทางมัธยมที่เราเรียนเนาะเขาก็เลยเรียกหมิวกับเพื่อนๆไปนะคะเพื่อนก็มีหมิวกับเพื่อนนะคะที่ได้เรียน2คนเนาะเรียนต่อมัธยมนะคะนอกนั้นก็คือออกแล้วนะคะนั่นแหละก็เรียนไปคุณครูก็ได้เรียกมาถามว่าเนี่ยทุนที่เธอได้ตั้งแต่ประถมมาเนี่ยไม่ได้แล้วนะเขาก็มาบอกนะว่าเนี่ยไม่ได้ต่อแล้วนะแต่จะได้เงินก้อนสุดท้ายน่าจะประมาณ 3,000 บาทค่ะเงินก้อนสุดท้ายที่ได้จากทุนนี้นะคะก็มิวก็โอเคไม่เป็นไรนะคะไม่อย่างนั้นนะคะมิวกับเพื่อนๆก็ได้เรียนทุนนี้นะคะก็ได้เรียนจนถึงจบปริญญาตรีนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวในชีวิตของมิวนะคะที่รู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่มีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตในช่วงวัยเด็กในเงี้ยก็รู้สึกประทับใจรู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะตอนนั้นนะคะก็ไปเล่าบอกแม่ก็ดีใจมากๆเลยนะคะก็ไม่เคยลืมเลยในช่วงวัยเด็กวัยนี้นะคะก็ไม่เคยลืมเลยนะว่าเราเคยได้ทุนเรียนจนจบปริญญาตรีนะคะแต่ก็เกิดเรื่องขึ้นนะคะเพราะว่าแกไม่ได้เป็นนายกอีกต่อไปแล้วเนาะก็เลยยุตินะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะในชีวิตของมิวนะคะก็เลยอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะถ้ามิวมีเรื่องอะไรที่คิดได้ในช่วงวัยเด็กเดี๋ยวจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกเนาะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ